ความเคลื่อนไหวเจ้าแหลมศรีสะเกษล่าสุดทุ่มพลังซ้อมวิ่งวันละ15กิโลและลงนวมวันละ10ยกโดยล่าสุดนั้นความเคลื่อนไหวเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นอดีตแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยที่จะขึ้นชิงแชมป์เข็มขัดแชมป์สภามวยโลก WBC รุ่นซุปเปอร์ไฟเวทกับทางเจสซี่โรดริเกสนักชกวัย22ปีถือว่าเป็นกระดูกชิ้นโตของเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นเลยทีเดียวพอเจ้าตัวกำลังครองสถิติชนะ15ไฟรวดชนะน็อกถึง10ไฟโดยจะมีคิวชกกันที่แท็กพอร์ตอารีนารัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาในวันที่25มิถุนายนนี้ตามเวลาในท้องถิ่นหรือเช้าวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนตามเวลาในประเทศไทยโดยล่าสุดนั้นเสี่ยฮุยลั่นเจ้าแหลมศรีสะเกษเป็นแชมป์โลก3สมัยแน่และการฝึกซ้อมของเจ้าแหลมศรีสะเกษนั้นทุ่มพลังซ้อมในโค้งสุดท้ายด้วยการวิ่งวันละ15กิโลเมตรและลงนวมวันละ10ยกกับคู่ซ้อมถนัดซ้าย2คนผลัดคือทางเพชร CPF และเดอร์ไนเงียบภูเขียวแชมป์ WBC เอเชียรุ่น108ปอนด์ซึ่งทางเสี่ยหุยนายสุรชาติมั่นใจว่านำแชมป์โลกซุปเปอร์ไฟเวทของ WBC กลับมาประเทศไทยให้แฟนมวยได้ชื่นชมได้แน่ทั้งนี้ทั้งเสี่ยหุยก็ขอขอบคุณเสี่ยตังปิยรัตน์ที่ส่งเพชร CPF ซึ่งเป็นแชมป์ WBC เอเชียคอนติเนนทัลรุ่นเบนตัมเวทมาช่วยเจ้าแหลมศรีสะเกษลงหนวมด้วยเช่นกันนั่นเอง